ดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทองปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านสีดาสะแก้วกลุ่มเครือข่ายหนองพลเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ตั้งอยู่เลขที่120หมู่4ตำบลโพนทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทั้งหมด18ไร่2งาน13ตารางวาโรงเรียนบ้านสีดาสะแก้วบริหารจัดการศึกษาโดยนางวรรณภาริศพรมผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น51คนโรงเรียนบ้านสีดาสะแก้วได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามยุทธศาสตร์5มาตรการและกลยุทธ์4ต้อง2ไม่ดังนี้มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามห้องเรียนสีขาวระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนมีการประกาศผลการประเมินห้องเรียนสีขาวในทุกเดือนและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศโรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการห้องเรียนปลอดภัยและแอลกอฮอล์และได้จัดทำคำสั่งสถานศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์โดยจัดประชุมวางแผนคณะครูและบุคลากรเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจัดสภาพแวดล้อมโดยการติดป้ายปลอดบุหรี่ตามอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆสอดแทรกเรื่องบุหรี่ยาเสพติดในการจัดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาททั้งหมดโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนกิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมจากผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านสีดาสะแก้วมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งสองภาคเรียนจัดทำระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคลแบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการคัดกรองโดยการสุ่มตรวจปัสสาวะครูบุคลากรและนักเรียนกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในระบบคาทัศน์มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนโดยโรงเรียนมีนโยบายและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษาการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษามีเครือข่ายในการรักษาและส่งต่อโดยโรงเรียนมีคลินิกเสมารักษ์จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักษ์และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านสีดาสะแก้วได้มีการติดตั้งตู้แดงเสมารักษ์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆโดยได้รับความร่วมมือและกำกับดูแลจากสถานีตำรวจภูธรหนองซอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนคลินิกเสมารักษ์โดยมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานการบันทึกและรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดสื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านสีดาสะแก้วได้ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์กำหนดมาตรการลงโทษการสร้างขวัญและกำลังใจมีแผนงานโครงการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายได้แก่โรงเรียนบ้านผำเทศบาลตำบลโพนทองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทองสถานีตำรวจภูธรหงซอนบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีทุกเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ Facebook
รางวัลและผลงานโรงเรียนบ้านศรีดาสะแก้วรางวัลเสมาปปส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับประถมศึกษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่1ปีการศึกษา 2566-2568รางวัลผลงานนักเรียนเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ณวันนี้โรงเรียนบ้านศรีดาสะแก้วเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่เป็นความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดจากการทุ่มเทเสียสละความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีคนเก่งเป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข